วัสดีน้องๆ นะ TCO ผู้บริหารเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกจ้างโครงการทุกคนนะครับที่มาร่วมกันอยู่ในบ้าน TCO ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่พี่หมูนะก็อยากจะมาสื่อสารกับพวกเรานะครับในเรื่องสำคัญเหมือนกันเราพูดถึง TCO เนี่ยเราก็คงจำได้นะว่าเรามีค่านิยมอะไรอยู่ค่านิยมหรือสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์กรจะต้องมีนะครับก็เป็น I am TGO นะคงจำได้นะ I เนี่ยก็หมายถึงว่าในสิ่งที่เรากำลังจะไปข้างหน้าเนี่ยเราก็เน้นตัว I เรียกว่า innovation นะเราอยากให้ทีมงานของเราเนี่ยมีเรียกว่าความคิดใหม่ๆการคิดริเริ่มใหม่ๆข้อเสนอแนะใหม่ๆอะไรต่างๆแล้วก็ไม่กลัวที่จะเสนออะไรแล้วก็ถูกว่าผิดนะเพราะนั้นผิดได้แต่ต้องผิดให้เร็วแล้วก็เรียนรู้นะเราก็อยากส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยปรับเปลี่ยนแล้วก็อาจจะลองทำอะไรใหม่ๆดูให้มากที่สุดนั่นข้อหนึ่งนะ I am มันก็มาจากคำว่า agility กับ mobility ก็หมายความว่าเราต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงได้เร็วจะเห็นว่าในยามนี้ลูกเราต้องปรับเปลี่ยนอยู่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นวิธีทำงานหรืออะไรต่อมีอะไรเราต้องปรับเปลี่ยนแล้วก็บางทีอาทิตย์นี้ว่าอย่างนี้อาทิตย์หน้าเปลี่ยนไปอย่างนู้นเราก็พร้อมที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะอันนี้ผมว่าพวกเราจำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับคือปรับเปลี่ยนได้เร็วเพราะนั้น I am นี่ก็เป็นหลักการใหญ่แต่ที่สำคัญมากคือ TGO คำว่า TGO ใน TGO เนี่ยมี3คำนะคือ T คือ trusted นะก็คือแปลว่าองค์กรเราเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องระบบเรื่องมาตรฐานนะเพราะนั้นถ้าความเชื่อถือเราไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อถือในตัวองค์กรความเชื่อถือในตัวพนักงานความเชื่อถือในระบบเนี่ยไม่มีเนี่ยองค์กรเราก็หมดความหมายเลยอีกตัวหนึ่งก็คือตัว G ตัว G คือจะเห็นว่าองค์กรเราเนี่ยเป็นองค์กรซึ่งจำเป็นต้องสื่อสารสัมพันธ์กับบริบทของโลกโดยเพราะเรื่อง climate change ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น COP 26หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีการประชุม COP ต่างๆหรือรูปแบบต่างๆของ UNFCCC เนี่ยพวกเราจะต้องรู้เราต้องติดตามแล้วเราต้องเป็นคนที่จะเผยแพร่มันนั้นถ้าเราไม่เป็นประเภท global เกาะติดสถานการณ์กับระดับโลกเนี่ยนะเราก็จะมีปัญหานะสุดท้ายคือ O นะ O T G แล้วก็มา O นะ O นี่คือ openness คือองค์กรเราต้องเป็นองค์กรเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้ระหว่างกันไม่พอเราต้องสื่อสารเรียกว่าแชร์ให้กับคนอื่นเพราะนั้นเราก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเราก็เป็นองค์กรที่เป็นโอเพ่นนะรับแล้วส่งประมาณนี้เพราะนั้นย้ำอีกที I am TGO เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราอยากเห็นนะครับอยากเห็นพวกเราเป็นแบบนี้